สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนำการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับ PIC Microcontroller นะครับในที่นี้เราจะใช้เบอร์ PIC 18F46K22 นะครับทำการลิงก์เพื่ออ่านข้อมูลจากชุดโมดูลที่ชื่อว่า Mini RFID Simulator นะครับเป็นโมดูลตัวเล็กๆตัวนี้ซึ่งจะทำหน้าที่ในการจำลองเป็นเครื่องอ่านบัตร RFID นะครับแล้วก็สามารถที่จะจำลองการ์ดได้8ใบนะครับตามการกดปุ่มสวิตช์โดยจะทำการอ่านค่าหมายเลขบัตรแล้วนำมาแสดงผลบนจอ LCD นะครับเป็นโปรแกรมแค่นี้เองนะครับในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเก็ตค่าของบัตรได้นะครับเป็น ID ของบัตรจากนั้นก็เอาไปแสดงผลฟังก์ชันของการทำงานนะครับเรามาดูกันก็จะมีเพียงแค่การจำลองนะครับว่ามีการนำบัตรมาแตะนะครับในที่นี้ก็คือเราก็จะใช้วิธีการกดปุ่มสวิตช์เข้าไปนะครับสังเกตจากการที่มี LED ติดขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณบอกทริกเกอร์ให้กับคอนโทรลเลอร์รู้ว่าตอนนี้มีบัตรเข้ามานะครับมันก็จะปรากฏเป็นหมายเลข ID ของบัตรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นถ้าเราเอามือออกไปหรือนำบัตรออกไปก็จะขึ้นเป็น No RFID Card นะครับบัตรแต่ละใบก็จะมีหมายเลข ID แต่ละชุดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้โปรแกรมในการอ่านเนี่ยอ่านค่าออกมานะครับบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีบัตรเข้ามาเป็นหมายเลขอะไรและในขณะที่ไม่มีการกดหรือนำบัตรออกไปก็ขึ้นเป็น No RFID Card นะครับรูปแบบของโปรแกรมในที่นี้นะครับก็จะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์ลับเลยนะครับเราก็จะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบซิมเพิลที่อยู่ในเมนลูปเนี่ยสามารถที่จะทำการดีเทคแล้วก็แสดงค่าบนจอ LCD ได้นะครับในที่นี้มาดูกันนะครับตัวโปรแกรมเองณวันนี้เราจะใช้ Micro C Pro Popic นะครับเป็นคอมไพเลอร์รูปแบบของการเขียนโปรแกรมก็ค่อนข้างง่ายเนื่องจากมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกไว้ค่อนข้างเยอะนะครับลำดับแรกในเบื้องต้นตรงนี้นะครับในส่วนต้นก็จะเป็นเรื่องของการกำหนด LCD port นะครับในที่นี้ก็ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับตัวฮาร์ดแวร์ที่เราต่อเข้าไปนะครับซึ่งก็สามารถกำหนดได้อิสระเลยนะครับอย่างเช่นขาของ RS ขา Enable นะครับแล้วก็ขา Data bit ของ LCD นี้เป็นแบบ 4 bit interface นะครับต่อเฉพาะ D4 ถึง D7ก็กำหนดเป็นบิตๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่นี่ก็คือพอร์ต B บิต0นะครับบิต2บิต7บิต6บิต5บิต4นี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่กำหนดให้สอดคล้องกันก็คือเรื่องของ direction นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของตำแหน่งของขาพอร์ตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ direction ก็กำหนดที่ twist register นะครับในตำแหน่งที่ตรงกันก็คือ B0 B2 แล้วก็ไล่ลงมาอันนี้ก็เป็นวิธีการในการกำหนดพอร์ต LCD นะครับถัดมาก็จะมีในเรื่องของการประกาศค่าตัวแปรนะครับประกาศไว้นอกเมนลูปซึ่งก็จะสามารถอ้างอิงได้จากทุกที่ในโปรแกรมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยมาดูแล้วกันนะครับก็จะมีตัวแปรอยู่ 2-3 ตัวตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเข้าสู่ตัวเมนนะครับเราใช้พอร์ต B นะครับในที่นี้เราจะใช้พอร์ต B ในการต่อเข้ากับตัวจอ LCD นะครับก็กำหนดให้พอร์ต B เป็น Digital IO นะครับทุกบิตเป็นเอาท์พุตทั้งหมดนะครับแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับพอร์ตเป็น0นะครับที่ Latch Register B นะครับพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรมในที่นี้นะครับ PIC 18F46K22 เนี่ยมี UART 2ช่องนะครับในที่นี้ผมจะทดสอบใช้ที่ UART ช่องที่2นะครับสื่อสารด้วยอัตราเร็ว 38,400 บิตต่อเซกเนี่ยนะครับเราก็เขียนง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับ Micro C แล้วก็จะเห็นว่า Initial Port ได้แล้วนะครับแค่กำหนด UART 2 Initial ที่อัตราบอดเรทเท่าไหร่นะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นขาสัญญาณที่จะนำมาใช้ในการรับรู้นะครับหรือรับทราบว่าตอนนี้มีการ์ดเข้ามาแล้วนะครับที่ตำแหน่งของทันทีที่เรากดสวิตช์แล้วให้สัญญาณออกมาเนี่ยในที่นี้เราก็จะใช้ขา RE บิตที่0นะครับก็กำหนดให้ทุกบิตเป็น1ทั้งหมดเพื่อใช้งานเป็น Inputจากนั้นก็ไล่ลงมาก็จะเป็น LCD init นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดฟังก์ชันนะครับ initial ให้ LCD เริ่มทำงานนะครับเคลียร์จอปิดเคอร์เซอร์แล้วก็เริ่มต้นจากการแสดงผลณบรรทัดแรก mini RFID tester นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานก็ลองไล่ดูนะครับจริงๆโปรแกรมก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็สามารถที่จะมาลองไล่
โปรแกรมกันดูได้นะครับลองมาดูคร่าวๆนะครับในที่นี้สิ่งที่บอกไว้อยู่นะครับก็คือการอ่านบัตร RFID เนี่ยมันจะต้องดีเทคณตำแหน่งขาสัญญาณของการ์ดดีเทคก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้มีบัตรเข้ามาอยู่ในระยะเร่งที่สามารถอ่านบัตรได้นะครับซึ่งก็จะให้สัญญาณเป็นการ์ดดีเทคออกมาดังนั้นเองอันแรกที่เราต้องตรวจสอบก็คือบิตนี้นะครับบิตณตำแหน่งของ RE บิตที่0นะครับซึ่งเราได้ทำการต่อเข้ากับเพื่อรับสัญญาณการ์ดดีเทคเข้ามานะครับจังหวะที่มีบัตรเข้ามาหรือมีการกดสวิตช์ก็จะให้ค่าลอจิกเป็นลอจิก0นะครับก็จะทำงานในพาร์ทนี้ในจังหวะที่ไม่มีบัตรนะครับก็จะมาทำงานในส่วนที่เป็นบล็อก L ข้างล่างนะครับก็จะสแกนเห็นเป็น No RFID Card แบบที่เราเห็นณตอนแรกตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือไม่มีการกดปุ่มหรือไม่มีสัญญาณการ์ดดีเทคเข้ามานั่นเองนะครับณจังหวะนี้มันก็จะแสดงผลบัตรนี้ออกมานั่นเองนะครับในจังหวะที่มีข้อมูลนะครับหรือมีตัวบัตรเข้ามาอยู่ในระยะริ้งนะครับคำสั่งที่เราจะส่งเข้าไปนะครับให้กับตัวโมดูลก็คือคำสั่ง BA0201B9 นี่แหละครับเป็นคำสั่งที่จะใช้ในการอ่านค่าของ ID code ของตัวบัตรออกมาครับเพราะฉะนั้นเราก็ส่งออกไปนะครับเป็น4ไบต์อย่างนี้นะครับส่งออกไปที่ UART2 นะครับ _write ก็คือ write ออกไปทีละ1ไบต์นะครับ write ติดกันไปอย่างนี้นะครับจากนั้นเรามีการเนื่องจากในที่นี้เราไม่ได้ใช้อินเตอร์ลับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำการหน่วงเวลาในการรับค่านะครับในที่นี้เราใช้คำว่า set time out นะครับเป็นค่าคงที่โดยทำงานร่วมกับตัวแปรที่ชื่อว่า wait time นะครับก็คือช่วงเวลาที่เราจะให้มันรออยู่นะครับถัดมาก็คือตัวแปรที่ชื่อ rx counter นะครับก็คือจำนวนของไบต์ที่รับเข้ามานะครับว่าตอนนี้รับเข้ามาได้กี่ไบต์เรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับณตอนนี้ถ้าเป็นเวทไทม์นะเลื่อนขึ้นมาบนหน่อยนะครับเซตไทม์ณตำแหน่งแรกเนี่ยถูกกำหนดค่าไว้ที่ 2,000 นะครับถูกนำมากำหนดให้กับค่าตัวแปรที่ชื่อว่าเวทไทม์ณตำแหน่งถัดมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราจะเริ่มทำการวนลูปเพื่อรับค่าเนี่ยเราก็เซตค่าให้เรียบร้อยนะครับโดยการนำค่าตัวแปรค่าคงที่นะครับเซตไทม์เอาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวแปรที่ชื่อ wait time ก่อนจากนั้นก็มาทำการลูปนะครับซึ่งก็จะทำการตรวจสอบว่า wait time ยังคงมีค่ามากกว่า0หรือไม่นะครับตอนนี้แน่นอนละเริ่มต้นมีค่าเป็น 2,000 นะครับก็มากกว่า0เพราะงั้นก็จะวนอยู่ในลูปนี้ทุกๆรอบของการวนลูปนะครับมันก็จะมีการปรับลดค่าของตัวแปร wait time ลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเป็น0มันก็จะหลุดออกจากลูปนี้ไปนะครับแต่ละรอบของการวนลูปก็จะถูกหน่วงเวลาที่100ไมโครเซกนะครับ100ไมโครเซกก็คูณกับ 2,000 นะครับก็จะได้ในลูปนี้คือ200นะครับมิลลิเซกนะครับ200มิลลิเซกนะจะเป็นไทม์เอาท์ที่เราเซตเอาไว้นะครับในแต่ละรอบของการทำงานเราก็จะเช็คดูว่าที่ UART 2 Data Ready เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัวคอมไพเลอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเขียนเองนะครับก็แค่ทำการตรวจสอบว่ามี data เข้ามาหรือเปล่านะครับหากมี data เข้ามาก็ทำการอ่านมันออกมานะครับด้วยคำสั่ง uart 2 read นะครับเป็นฟังก์ชันที่จะอ่าน data byte ออกมาทีละ1ไบต์นะครับอ่านเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรที่เป็นตัวแปรแบบ array ที่ชื่อว่า rx data นะครับโดยมี index เป็นตัว rx count เป็นตัวชี้ลำดับ index ของ array ตัวนี้นะครับในเริ่มเบื้องต้นเนี่ยเราจะ set index ไว้ที่ตำแหน่ง0เพราะฉะนั้นค่าแรกก็จะถูกคีปไว้ที่ตำแหน่ง0นะครับบวกๆเขียนไว้ด้านหลังนะครับก็หมายถึงทำการเพิ่มค่าตัวแปรที่ชื่อ rx counter หลังจากที่เก็บข้อมูลเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็วนไปนะครับด้วยเราทราบจำนวนนะครับในคู่มือเนี่ยเราจะรู้ว่า data ที่ response กลับมาถ้าถูกต้องเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ10ไบต์นะครับดังนั้นผมก็เลยเช็คว่าโอเคในที่นี้ถ้าถึง10ไบต์เมื่อไหร่นะครับก็ออกจากลูปไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้ครบ200มิลลิเซกนะผมก็ฟอร์สค่าเวทไทม์เท่ากับ0เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงมันก็จะทำการลดค่าทีละ1ลงไปจนกระทั่งครบ200มิลลิเซกนะครับก็หลุดออกจากลูปเช่นเดียวกันนะครับนี้รูปแบบก็จะมีเพียงแค่นี้เองนะครับจังหวะสำคัญก็คือจังหวะนี้นะครับที่จะใช้ในการอ่านและรับค่าเข้ามานะครับหลังจากที่เราได้ data มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ข้อมูลของเราก็จะอยู่ใน RX Data และโดยมี
ไอ้เคาน์เตอร์เป็นตัวกำหนดว่ารับเข้ามาแล้วกี่ไบต์นะครับเราก็มาทำการแสดงผลออกจอ LCD นะครับโดยใช้คำสั่ง LCD out นะครับ2ก็คือบรรทัดที่2นะครับคอลัมน์ที่1 ID เท่ากับจากนั้นเราก็ลูปเลยนะครับลูปเริ่มต้นจาก for i เท่ากับ0แล้วก็ i น้อยกว่า rx counter นะครับซึ่งเป็นค่าที่เรารู้อยู่แล้วมันก็คือค่าของจำนวนที่เรารับเข้ามาว่ากี่ไบต์นะครับลูปออกไปนะครับแต่เนื่องด้วยมันเป็นข้อมูลในรูปแบบของเลขฐาน16นะครับตัวนี้จึงจำเป็นที่จะต้องทำการ convert นะครับด้วยฟังก์ชันที่มีมาพร้อมกับคอมไพเลอร์เช่นเดียวกันอย่างที่บอกครับก็ค่อนข้างใช้สะดวกทำการ convert byte to hex นะครับทำการ convert จากค่าที่เป็นเลขฐาน16เนี่ยนะครับออกมาเป็น ASCII เลยนะครับออกมาเป็น ASCII ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า data buffer นะครับ data buffer ประกาศว่ายังไงนะครับตัวนี้ประกาศเป็น array นะครับเนี่ยหรือเป็น unsigned char เป็น data buffer เป็น array 4 ไบต์นะครับผมก็ทำการ convert แล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ data buffer จากนั้นก็ทำการส่งข้อมูลตัวนี้ออกสู่จอ LCD นะครับ LCD out มี2รูปแบบนะครับถ้า out ธรรมดาเนี่ยกำหนดแถวคอลัมน์ถ้าตำ LCD out แล้ว underscore CP ก็คือ current position ก็คือเคอร์เซอร์หยุดอยู่สุดท้ายณตรงไหนก็ส่งข้อมูลต่อไปนะครับณตำแหน่งนี้จริงๆก็จะไปจบอยู่ที่ ID แล้วก็เท่ากับเคอร์เซอร์อยู่ที่นะครับพอเราพิมพ์ส่งคำสั่ง LCD out underscore CP current position อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะ print data ตัวนี้ออกไปอีกนะครับแล้วก็วนลูปเพราะฉะนั้นค่าก็จะปรากฏต่อเนื่องกันไปนะครับจนครบตามจำนวน RX counter ที่รับเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จบแล้วณตรงนี้นะครับก็ได้ data ออกมาพร้อมกับการแสดงผลบนจอ LCD อย่างที่เราเห็นนะครับตามนี้นะครับก็เป็นไกด์ไลน์นะครับคิดว่าน่าจะพอเป็นพื้นฐานให้เรานำไปใช้ประยุกต์จากตรงนี้เราก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบหรือไปทำการเช็คว่าบัตรใบนี้มีคุณสมบัติในการทำงานได้หรือไม่ได้อย่างไรต่อไปอันนี้ก็สุดท้ายก็คงต้องฝากนำไปประยุกต์ต่อเองนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ